สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะเป็นNikon FE นะครับมาพร้อมกับเลน 1.8 นะครับส่วนเลนตัวนี้ก็จะมีตำหนิอย่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับต้องส่องให้เห็นนะครับผมเปิด F กว้างมีฝุ่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ไม่ปกติก็จะคือจะมีรอยอยู่ข้างในนี่มันมองไม่เห็นจะมีรอยเห็นไหมเหมือนขนแมวนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับบางมากๆนะครับแต่ฝุ่นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ไม่ผิดปกติก็คือไอเส้นบางๆนะครับตรงนั้นอาจจะมีผลตอนหักเหแสงนะครับแต่ว่านี้มันบางมากก็มีผลน้อยมากมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนี้นะครับกล้องก็เป็นของ Nikon นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกัน Nikon ส่วนประกอบข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกดลงไปหมุนเป็นตัวปรับ ISO นะครับถ้าเป็นของ FE เนี่ยน่าจะกดตรงนี้น่าจะปรับเป็นชดเชยแต่ว่านี้เป็นเอ้ย FA ปรับเป็นชดเชยแต่ว่าของ FE จะปรับเป็น ISOชดเชยแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเช็คแบตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแป้นนะครับปรับสปีดชัตเตอร์เนาะถ้าเราปรับไปที่ออโต้เนี่ยมันจะปรับกลับไม่ได้นะครับเราต้องกดตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับส่วนก้านขึ้นฟิล์มนะครับต้องเอาออกมา30องศานะครับว่าแสงข้างในถึงจะทำงานนะถ้าเกิดเราเอาออกมาแล้วแล้วเข็มมันไม่วิ่งขึ้นเนี่ยเข็มสีดำนะครับเข็มสีดำก็จะปรับตามสภาพแสงนะนี่แต่ถ้ามันไม่วิ่งขึ้นให้เราแตะตรงนี้นิดนึงนะครับมันก็จะดีดขึ้นมานะเนาะถ้าเราเก็บเข้าไปปุ๊บก็เท่ากับปิดการใช้วัดแสงนะครับเดี๋ยวเราออกมาขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายได้เลยเนาะขึ้นฟิล์มแล้วถ้าเราเก็บเข้าไปมันจะเป็นล็อกชัตเตอร์นะครับแบบนี้กดลงไม่ได้นะครับต้องเอาออกมา30องศาว่าเราขึ้นฟิล์มขึ้นไม่สุดนะครับประมาณนี้มันก็กดไม่ได้เช่นกันนะต้องขึ้นให้สุดครบรอบมันปุ๊บนะครับเขาจะค่อนข้างออกแบบมาละเอียดนะส่วนตรงนี้เอาเข้าหาตัวขึ้นฟิล์มจะเป็นตัวทำภาพซ้อนนะครับผมเลนส์ออกไปข้างนอกก่อนนะครับเปิดฝาหลังนะครับจะมีเคี้ยวตรงนี้เอาเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นก็ดึงอีกทีหนึ่งปุ๊บก็เป็นการเปิดฝาหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไล่จากสปีดชัตเตอร์บีนะครับนี่มันก็กดค้างได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะค้ำค้ำหน่อยนะครับไม่ได้เทสทุกสปีดแต่นี้ต่ำนะครับ4วิโอเคเรียบร้อยตรงนะครับนี่1วิอันนี้1ส่วน8วินะครับ8ส่วน1วิสินี่30ส่วนวิแต่ว่าอันนี้125 1,000 นะครับอันนี้ก็จะเป็นออโต้นะก็สปีดตามที่วัดแสงด้านในบอกนะครับตรงนี้ขึ้นฟิล์มมันก็จะเลื่อนเป็นปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราทำภาพซ้อนเนี่ยมันจะไม่เลื่อนนะครับมันก็จะได้เป็นภาพซ้อนนั่นเองลืมตรงนี้ขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้กดถ่ายเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับตรงนี้เป็นเช็คเดฟนะเช็คระยะชัดนะครับต้องดูในช่องมองประกอบควบคู่อันนี้ดันเข้าไปได้นะครับก็คือเป็นล็อกระยะใช้กับออโต้นะครับเป็นล็อกระยะสปีดชัตเตอร์ค่าแรกนะสมมติเราในช่องมองเนี่ยมันได้25แล้วเราต้องการ25แล้วก็ดันตรงนี้ค้างไว้แล้วเราก็เปลี่ยนสภาพแสงนะครับแล้วกดถ่ายมันก็จะได้ตามสปีดแรกที่เราดันค้างไว้นั่นเองจะเป็นล็อกนะครับส่วนตรงนี้กดตรงนี้พับขึ้นได้ไว้ใส่กับเลนส์ non AI นะครับแต่ว่าเลนส์ที่ติดกล้องไปเป็น AI อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปดันขึ้นนะครับส่วนใส่เลนส์ก็ดูจุดดำตรงนี้ให้ตรงกับจุดขาวตรงนี้นะครับประกบให้ตรงกันปุ๊บแล้วก็หมุนต
ทวนเข็มมันก็จะมีเสียงล็อกนะครับเท่านี้เราก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสปิดมันจะเป็นรูรับแสงกว้างอยู่ตลอดนะครับทีนี้พอเรากดถ่ายเนี่ยสปีดมันก็จะรูรับแสงก็จะเปลี่ยนให้นะครับตอนที่เรากดถ่ายเดี๋ยวปรับสปีดช้าๆให้เห็นชัดนะครับนี่โอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ